ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนประตูกลราคา1บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทขนกากเอ้ยโอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้นูบก็จะไปซื้อประตูแทรปดอร์กันนะครับผมก็ไม่ได้เอามาตกแต่งบ้านหรืออะไรนะก็เป็นเหมือนประตูคลิปก่อนๆนั่นแหละคือเราซื้อประตูเพื่อที่จะเข้าไปในนั้นแล้วก็ดูว่าข้างในนั้นมีอะไรกันบ้างนะฮะอาจจะมีเงินทองก็ได้หรืออาจจะมีความหายนะก็ได้นะครับซึ่งมันก็ต้องแลกด้วยเงินนะมันคือการเสี่ยงโชคนะและแน่นอนว่าในวันนี้นูบจะต้องได้เงินทองมากมายอย่างแน่นอนนั่นนะนั่นไงเป็นประตูแทบดอจริงด้วยนะฮะเป็นหวัดนูบตื่นมาก็เป็นหวัดเลยอ่ะโอเคนะเอาเป็นว่าเราไปหาเจ้าของร้านขายแทรปดอร์กันเลยดีกว่านะฮะมาซึ่งตอนนี้นุ๊กก็ได้เตรียมอุปกรณ์สุดโหดเอาไว้ด้วยนะนี่ครับนุ๊กหามาทั้งเหนื่อยเลยเนี่ยชุดเหล็กทั้งเซตชุดเหล็กทั้งเซตนะโอเคตอนนี้นุ๊กมีเงินอยู่ 5,000 บาทนะครับเงินอยู่ 5,000 บาทมันจะมีประตูราคา1บาทนะฮะ1บาทห้าเอ้ยเดี๋ยวขอดูป้ายก่อนจำไม่ได้มันจะมีประตู1บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทนะฮะซึ่งวันนี้นูบจะซื้อประตูนี่ครับ 5,000 บาทด้วยราคาที่มันสูงเราก็อาจจะได้ของเขาเรียกว่าอะไรอาจจะได้ของดีนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเจ้าของร้านอ้าวว่าไงสนใจประตูไหนล่ะเลือกได้เลยนะอ๋อคือผมอ่ะสนใจประตูนี้ครับเนี่ยประตู 5,000 บาทอ่ะไม่ทราบว่ามันจะได้อะไรกลับมาล่ะครับอยากรู้ก็ต้องลงไปเองนะบอกไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าอยากได้ก็จ่ายมา 5,000 ประตู 5,000 ดีไหมอ่ะหรือจะเอา 10,000 ดีอุ้ย 10,000 ไม่พอโอเคก็ได้ผมเอาประตูนี่แหละเนี่ยประตู 5,000 บาทเนี่ยอ่ะเอาไปเลยนะ 5,000 บาทนับด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขอลงไปดูก่อนว่าผมจะเจออะไรชุบโอ้ข้างล่างเป็นเบดร็อกซะด้วยนะข้างล่างเป็นเบดร็อกโอ้ผมว่าแล้วต้องเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสริชแมนโอ้นี่มันคนรวยนี่ว่าอู้คนรวยจำแล้วได้ป่าวโอ้นี่คือนุ๊บต้องมาเจอความตายเนี่ยโอ้ไม่กอสรู้สึกไม่ไหวเลยแต่นุ๊บไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าฆ่ามันแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมาโอ้เลือดขนาดนี้พลังโจมตีขนาดนี้ต้องเป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์แล้วแหละแต่ว่านูก็เลือกไปแล้วนะสิโอ้ my god นี่เราเป็นคนที่โชคร้ายอีกแล้วเหรอเนี่ยวันนี้น่าจะซื้อประตูที่ถูกกว่านี้โอ้ประตู 5,000 นี่มันอะไรกันเนี่ยเจอแต่ความตายเหรอเนี่ยมันไม่ใช่หรือเปล่ามันไม่คุ้มอ่ะเหมือนเราเสียเงิน 5,000 เพื่อให้ตัวเองตายเลยนะครับโอ้โหโอเครู้พอละนะโอเคก็สำหรับวันนี้นูบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะไปซื้อประตูนะครับผมไอประตูนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประตูแบบว่า
ช้งานนะครับไม่ใช่ประตูที่เอามาใช้งานนะมันเป็นประตูที่ว่าเหมือนกับว่าเราต้องจ่ายตังค์เพื่อที่จะเดินผ่านมันได้นะครับอารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไปสวนสัตว์อะไรเงี้ยหรือว่าสวนสนุกนะพวกนี้คือต้องจ่ายเงินก่อนครับแล้วก็พอจ่ายเงินเสร็จแล้วถึงจะเข้าไปได้ไงเข้าใจป่ะและเราก็ไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมนั่นแหละเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราไปสวนสนุกก็เจอเครื่องเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยสวนสัตว์ก็เหมือนกันใช่ไหมนะครับต้องซื้อบัตรประมาณนั้นต้องซื้อบัตรนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องมีบัตรไงคือแค่จ่ายเงินครับคุณแค่เอ้ยไม่ใช่คุณแค่จ่ายเงินคุณก็เข้าไปได้แล้วอะนะโอเคและมันก็อยู่ข้างหลังผมเองนะครับนี่เลยและนี่ก็คือคนขายประตูใช่ไหมซึ่งมันจะมีทั้งหมด4บานนะครับมันก็จะมีประตู1บาทก็คือมีแค่มีเหรียญบาทก็เข้าได้แล้วนะครับ 1,000 บาทก็คือแบงค์เทา1แบงค์นะครับ5,000 บาทก็5ใบนะครับแบงค์เทา5ใบ 10,000 บาทก็แบงค์เทา10ใบนะครับซึ่งด้วยราคาที่มันสูงขนาดนี้ก็อาจจะทำให้เจออะไรดีๆก็ได้นะแต่อาจจะไม่เสมอไปก็เป็นได้นะโอเคไปบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่มีอะไรเลยอ่ะผมตัวเปล่าอ่ะนะตัวเปล่าครับเพราะว่าเผื่อไม่เจออะไรไงเข้าใจไหมเผื่อไม่เจออะไรก็จะได้ไม่ต้องไอ้นี่นะครับไม่ต้องแบบหนักตัวเข้าใจไหมมันหนักตัวนะเวลาแบบเราพกชุดเกราะหนักๆอะไรเงี้ยชุดเพชรดาบเพชรอะไรเงี้ยมันนั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อประตู 10,000 บาทนะเอาไปเลยไม่ต้องทอนจะทอนทำไมมันพอดีนี่หว่านะครับป่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประตู 10,000 บาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะหวังว่าจะไม่เจอตัวอะไรนะหวังว่าจะไม่เจอตัวอะไรที่แบบน่ากลัวนะเฮ้ยเดี๋ยวเปิดดูดิโอ้โหโอ้โหดูนี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่มันเงินทองที่กองอยู่ตรงหน้าชัดๆเลยอ่ะคือโอ้โหนี่มีทั้งเพชรโอ้โหมันเป็นแบ่งเป็นชั้นๆเลยครับมีทั้งเพชรมีทั้งมรกตมีทั้งทองมีทั้งเหล็กโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าขุดนี่คือแบบรวยล้นฟ้าเรียกว่าได้นะฮะโอเคแต่ก็แน่นอนครับว่าคือเราเสียเงินซื้อประตูแล้วอะตุ้ยคือเราเสียเงินซื้อประตูนี้แล้วเนี่ยคนอื่นคนนอกก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราเสียเงินไปแล้วนะเขาดูแลอย่างดีถ้าเกิดมีคนเข้ามาเขาก็จะกระทืบให้นะครับโอเคสรุปคือเราโชคดีนะครับที่ได้นี่สมบัติมาขนาดนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาขุดละกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์อู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปซื้อประตูกันเย่นะครับซึ่งประตูนี้เนี่ยไม่ใช่ประตูบ้านนะครับเอ้ยถูกแล้วมันไม่ใช่ประตูบ้านนะครับมันเป็นประตูกลนะครับซึ่งถามว่าซื้อมาทำไมเหรอทั้งที่มันก็คราฟเองได้ใช่ไหมคือมันต้องบอกงี้ครับว่าประตูนี้เนี่ยคือถ้าเราเสียเงินซื้อไปแล้วอ่ะเราก็ต้องเข้าไปในนั้นนะครับเราไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าคนขายมันไม่บอกนะครับถ้าบอกก็ต้องจ่ายเงินเอ้ยตุ้ยถึงจ่ายเงินแล้วก็ไม่บอกนะครับต้องให้ไปเจอกับตัวเองนะครับมันเป็นการเสี่ยงโชคนะเราอาจจะเจอสิ่งที่ดีก็ได้หรืออาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะครับป่ะเลยดีกว่านะโอเคแต่แน่นอนว่าผมก็ได้เซฟตัวเองในระดับหนึ่งก็คือนี่ครับผมมีปืนด้วยถ้าเจออะไรผมจะยิงให้หมดเลยนะโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 1,000 บาทนะครับก็ได้ยินข่าวว่ามันจะมีประตู 1,000 บาทด้วยนะครับโอเค2อันนี้เปิดแล้วซึ่งผมจะเอาประตู 1,000 บาทนี่แหละไปโอ้โหเอ้ยทำไมบันไดมี2ฝั่งเนี่ยรั่วเลยนะอ้าวนี่มันปลากลัวเนี่ย Treasure ahead สมบัติอยู่ข้างหน้า
โอ้มีกล่องแน่เฮ้ยใครมันทำปลากัวเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตกโอ้ my god เอาใหม่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 ใครมันทำปลาโคตรตลกเลยแป๊บนึงนะเห็นด้านขวาปะที่ผมตกเมื่อกี้มันกระโดดไปได้นะเอาจริงไหมจริงๆมันกระโดดไปได้เดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้ดูเอาใหม่นะนี่นะดูให้ดีนะชึบชึบชึบเนี่ยใครทำปลากลัววะโคตรตลกเลยนะมันกระโดดเข้ามังนี้ได้เลยอะอีซี่ว่ะแม่งอีซี่อีซี่อะไรอะYou are fool แกมันโง่เอ้าเฮ้ยนี่เราโดนหลอกแล้วเนี่ยเอาละไงโดนละไงนี่เราโดนหลอกหนึ่งโดนหลอกเงินไป 1,000 บาทเพื่อที่จะมาโดนบันดาลแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องยิงไอ้คนขายนั่นแหละโอ้ยตกโอ้ไม่ต้องยิงแล้วตอนนี้รอทำศพตัวเองดีกว่านะไอ้บ้าเอ้ยโดนหลอกจนได้ 1,000 บาทเพื่อที่โดนด่าว่าโง่นะโอเคงั้นฝากไว้ก่อนละกันไอ้คนขายเดี๋ยวเอาไว้เจอกันนะมาละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะไปซื้อประตูกันนะครับซื้อประตูยังไงอ่ะก็จะเอาเงินพวกมันนี่แหละทั้ง3คนเนี่ยซื้อนะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยสรุปไม่มีคนซื้อประตู1บาทจริงเหรอมารอบนี้รู้สึกว่า3คนนี้จะล่อประตูแพงๆกันซะหมดเลยนะครับเนี่ยประตู1บาทใช่ป่ะโอเคเหมือนพระเจ้าจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าเอ้ยในหีบนะอ้าวมีแบงค์ 1,500 ใบเฉยแบงค์ 1,500 ใบเฉยไม่เป็นไรอันนี้5,000 เอ้ยไม่ใช่อันนี้1,000เหรอเดี๋ยวนะ1,000ใช่ป่ะ1,000 5,000 10,000 โอเคเอ้ยอันนี้คือเงินของแฮกเกอร์ไม่ใช่เอาไปเลยไม่ต้องทอนโอ้โหระดับพระเจ้าแล้วถือว่าซื้ออีก 1,000 บาทแล้วกันนะประตูแรกก็แหละ1บาทไปเราจะมาดูว่าเราจะพบเจออะไรนะครับนะเฮ้ยโอ้โหโหนี่ประตู1บาทจริงเหรอเนี่ยไหนขอดูดิโอ้โหดูครับ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 นี่มันเงินทองชัดๆเลยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยพลาดไปได้ไงวะ3คนนี้นะครับสลับประตู1บาทก็เป็นพระเจ้าอีกคนเอ้ยไม่ใช่ก็เป็นพระเจ้าอีกเช่นเคยที่ได้ประตูดีๆอีกแล้วนะครับคลิปก่อนก็ได้ประตูดีๆกับประตูในราคาเท่าไหร่นะ 1,000 ป่ะเออแต่เนี้ย1บาทนะครับไม่คือมองข้ามกันได้ยังไงอ่ะเออไปสนใจแต่ของแพงๆนะครับนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่มีราคาแพงหรือราคาสูงเนี่ยก็ไม่ดีเสมอไปนะครับเย็ดเคโคเทียบนะฮะก็ไม่ดีเสมอไปนะครับถึงมันดูแบบราคาแพงอะไรเงี้ยและคิดว่ามันต้องดีแน่ๆนะครับก็ไม่เสมอไปนะครับเย็ดเคโคเทียบเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับพระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ